น้องอยู่คนเดียวด้วยขออนุญาตถอดนะครับผู้ถือแดงรับคุณครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมจ๊ะเสียงดังกว่านี้นิดนึงได้ครับได้ยินไหมครับผมจานไปนะคะไปนะอามีนครับวันนี้เป็นแอมบาสเดอร์ครับก็ดีใจมากครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับผมแล้วก็อยากจะทำเต็มที่ในหน้าที่นี้ครับปกติเราก็แต่งตัวดูแลเรื่องการแต่งตัวใช่ก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยครับผมก็น่าจะเหมาะเลยครับคือจริงๆสไตล์การแต่งตัวเราแบรนด์ดูไปด้วยกันได้ก็คือผมเป็นคนที่แบบจะมีมุมที่แต่งสปอร์ตด้วยเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็จะซ้อมเต้นหนักมากครับผมแล้วก็มีฟิตเนสด้วยครับก็เราจะเอาพวกชุดแบบชุดสปอร์ตเนี่ยครับผมมาแมชกับชุดที่เราใช้ในชีวิตจริงมันสามารถแมชกันได้อยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็มาร่วมแกนเป็นนิ่งช็อปที่ใหญ่สุดในประเทศไทยด้วยใช่ครับผมช็อปใหญ่มากจริงทุกคนอยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองมาดูนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆแล้วก็จะมีแบบขอแบบว่าทัวร์ไลตี้สูงมากตั้งแต่แบบเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยครับผมเราได้ไปเดินดูยังครับนี่ก็ตอนซ้อมเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินเล่นแล้วเดินเล่นทั่วมีของเด็กน่ารักเต็มเลยทุกคนแต่ใส่ไม่ได้จริงๆมันน่ารักมากเลยแต่ใส่ไม่ได้ฝากอะไรกันนะคะใครบ้างก็แบบแบบเนี่ยก็ฝากถึงทุกคนนะครับก็แวะมาได้ที่ Tesco Lotus ครับผมที่รามอินทราครับเรียกว่าเรียบด่วนรามอินทราครับผมที่เรียบด่วนรามอินทรานะครับผมก็เป็นช็อปสเกตเชอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยครับผมก็แวะมาได้นะครับตอนนี้เป็นไงบ้างโหช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับตารางเพราะว่ากำลังจะปล่อยซิงเกิลแล้วด้วยครับผมก็เดี๋ยวจะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์เป็น worldwide ตอนวันที่1สิงหาคมนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนคือเป็นเพลงใช่ครับเป็นเพลงของตัวเองเลยครับผมก็เนื้อหาเพลงเนี่ยเราจะเล่นเรื่องความรักความสุขประมาณนี้ครับก็อยากทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนแบบแฟนๆหรือว่าใครที่เหมือนต้องการกำลังใจครับคือตั้งใจทำจริงๆว่าจริงเราบอกได้ไหมครับก็ตั้งใจทำเป็นตอนแรกกะว่าจะเป็นดิจิตอลอัลบั้มครับผมแต่จากกระแสตอบรับก็น่าจะเป็นฟิสิกอลแล้วครับไม่ใช่ดิจิตอลตื่นเต้นไหมจะได้แบบว่าได้ทุกคนจะได้ฟังเลยโหยนี่ตื่นเต้นมากเลยเวลาผมปล่อยแบบปล่อยทีเซอร์แต่ละอันเนี่ยผมต้องนั่งคอยเช็คว่าเฮ้ยทุกคนจะชอบไหมเพราะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกครับผมเพลงอะไรนะเพลงชื่อ Season of You ครับผมร้องได้ไหมคะเกินเราร้องที่ปล่อยทีเซอร์มาแล้วแล้วกันอ๋อเท่านั้นร้องว่าเธอคือผมไม่กันร้องเลยนะครับนี่ออกแล้วนี่ออกเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยจะได้พบท่านเดียวก็วันที่1สิงหาคมครับจะได้ฟังเต็มเพลงแล้วก็จะเป็นวันที่เรามีเพรสคอนเฟอเรนซ์ worldwide ครับผมแล้วก็จะปล่อย MV ด้วยครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการปล่อยทีเซอร์ไล่มาเรื่อยๆก็สามารถอัปเดตตารางงานได้ทาง Music Music Studio เลยครับเราโพสต์ตารางการปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จัดการกับชีวิตยังไงบ้างด้วยความที่ต้องทำเพลงด้วยแล้วต้องถ่ายซีรีส์คู่ด้วยช่วงนี้คือเอาจริงๆก็ปกติผมจะเป็นคนที่จัดอยู่แล้วครับผมว่าในแต่ละวีคเรามีงานอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ต้องทำก่อนมีอะไรบ้างเช่นอย่างของงานสเกเชอร์วันนี้ก็จะมีการโชว์ซึ่งเราจบโชว์ตอนบ่ายไปแล้วแต่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีอีกใช่ไหมครับก็เราจะต้องซ้อมโชว์นี้ก่อนแล้วก็ไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะมีการแบบประชุม MV ด้วยแล้วพอถึงวันที่จะต้องถ่ายซีรีส์ก็ต้องแบบนั่งอ่านบททำบททำคาแรคเตอร์ครับผมอย่างเรื่องงานมันเราต้องละเอียดมากน้อยแค่ไหนการเล่นงานตัวก็ตอนนี้ต้องละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ว่าพอดีผมมีทีมสตูคอยจัดการให้ก็เลยเรื่องพวกนี้ก็เหมือนก็เบาใจไปเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างล่าสุดมันก็มีเรื่องกับการที่จัดการรับงานด้วยจัดโฆษณาด้วยมันมีความแบบต่อไปในทางที่แบบอนาจารไปเลยเราได้เห็นแล้วชอบกระแสแล้วเนาะก็พอทราบครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปเลยไม่รู้ว่าเป็นหรือว่าข้างบ้านเป็นตัว
หนึ่งตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มอ๋อตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มแอปขายของผมยังไม่ได้ดูของน้ำยาปรับนุ่มใช่ไหมครับยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับผมแต่ว่าตอนคอนเทนต์ที่เราถ่ายตอนนั้นก็ไม่มีความล่อแหลมนะครับตอนที่เราถ่ายตอนที่เราตอนที่เรารับงานมาเราสกรีนใช่ครับจะมีการสกรีนตัวบรีฟก่อนครับว่าแต่ละเกมเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกมไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็จะปรับเปลี่ยนให้แบบให้ดูซอฟต์ขึ้นแล้วก็ดูเหมือนให้ทุกคนสามารถดูได้ครับแล้วทางบริษัทเขามีการแบบว่าตอบแบบบอกมาไหมว่าจะลดคลิปนี้ออกนะโอ้โหเขาได้มีมาบอกไหมเรื่องนั้นผมไม่ได้อัปเดตเลยครับแต่เรายังไม่ได้ดูใช่ครับผมเอาจริงๆช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรนั่นกับกระแสที่มันออกมามันค่อนข้างจะเป็นลบสักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนจะมีความแบบว่าต่อไปเรื่องที่อย่างมากเกินไปอย่างในคลิปสัมภาษณ์คนก็จะแคปมาเฉพาะในช่วงที่กราฟมายืนข้างหลังเราแล้วก็ยื่นมือมาสัมภาษณ์อ๋อมันเป็นยังไงนะครับคลิปเป็นยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยภาพในการทำโอ้แต่ว่าตอนที่เราทำกันตอนนั้นคือมันก็เป็นแค่การมันซักผ้าเฉยๆคือตามบรีฟนะครับผมการบรีฟคือเหมือนประมาณว่าเขาให้เราซักผ้าด้วยกันแล้วทีนี้เหมือนเขาให้เหมือนเราคือทางนั้นเขาให้เราโอบข้างหลังครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยเขาจะให้อะไรนะเหมือนผมได้เกมชนะเขาก็เลยให้รางวัลคือการที่เหมือนแบบสามารถสั่งคนนึงได้ว่าให้อีกคนนึงเนี่ยหลับตาซักผ้าแล้วก็หยุดซักผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพอมาตาฝั่งกัฟเนี่ยทางนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นแบบเนี่ยพี่มือก็ยอมน้องบ้างละกันให้พี่มือหลับตาแล้วก็ให้น้องแบบให้น้องซักผ้าไปนี่คือเป็นโจทย์ที่เขาให้มาใช่เป็นโจทย์ที่เขาให้มาแต่ลักษณะท่าทางเราไม่ได้เอ๊ะใจเอ๊ะใจอะไรเลยใช่ไหมลูกไม่รู้ผมหลับตาอยู่ตอนนั้นนะ แต่รู้สึกไงว่าคนจะแคปมาแค่ตรงนั้นช่วงเวลาวินาทีนั้น12วิก็คือเมื่อกี้คุณผมยังไม่เห็นแต่ที่จากพี่ทำมันก็ดูน่ากลัวนิดนึงนะ ใช่ไหมอีกหนึ่งอันที่เป็นงานของหลังก็ขายของที่มันมีการกลางหลังมากแล้วก็เป็นไฟส่องมามีใครสักคนคุณตอนนี้ก็ตั้งนานมากแล้วใช่ไหมครับของปีที่แล้วเป็นยังไงคือมีคนเอาคลิปนี้ออกมาแล้วเขาก็เห็นจากที่เราเป็นเงาสองคนอะไรเงี้ยก็เลยดูว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับภาพที่เขาเห็นนะคะคือยืนแล้วกับนั่งคุกเข่าจนมันเกิดเป็นภาพเงาที่ดูไม่สุภาพเท่าไหร่อ๋อแต่ตอนนั้นจริงๆคือน้องกัฟคือผู้ชลองเท้าใช่ไหมแต่ว่าภาพที่ออกไปอาจจะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมครับงั้นผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาระวังเรื่องคอนเทนต์ให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีการเล่นสนุกของเราบางทีมันอาจจะทำให้แบบสื่อไปในทางภาพที่ไม่ดีเราว่าอันนี้แบบอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทั้งทางฝั่งเราด้วยทางฝั่งผู้จัดการของเราแล้วก็ทางฝั่งลูกค้าแล้วก็งานต่างๆด้วยเราจะต้องแบบอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นนะผมเรื่องการบรีฟงานหรือว่ากิจกรรมเกมต่างๆพวกนี้ผมว่าเราได้แต่ตอนที่เราทำกิจกรรมเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันจะต่อไปในทางตอนนั้นเราคือเราแค่ก็ยืนแล้วก็นอนเครื่องรองเท้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้มีอะไรไปคือน้องผูกเสื้อรองเท้าเฉยๆคือโจทย์ที่เราได้มาคือกับนั่งผูกเสื้อรองเท้าให้ผมยืนเฉยๆกับนั่งผูกเสื้อรองเท้าพอวันนี้กลับมาเป็นคนดูเราเห็นคลิปนั้นเห็นเงานั้นในความรู้สึกเราคิดว่ามันเป็นยังไงกับโชว์นั้นถ้าเป็นผมเป็นคนดูเป็นคนทั่วไปเลยนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าแรงเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องคุยกันมากขึ้นระหว่างฝั่งคนทำงานด้วยฝั่งคนที่บรีฟงานฝั่งคนวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถได้ในระดับไหนอันแน่นอนว่ามันจะต้องมีการที่แบบตอบแทนแฟนๆด้วยแต่ว่าระดับไหนที่ความพอเหมาะมันอยู่ระดับไหนเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นแต่จริงๆพวกเราเป็นผู้ที่เสิร์ฟความจริงให้กับแฟนเซอร์วิสแฟนเยอะมากน้อยแค่ไหนในส่วนตัวเรื่องความมากน้อยผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเนี่ยคือเรียกว่ามากหรือว่าเรียกว่าน้อยเราแค่รู้สึกว่าเราทำไปตามธรรมชาติของเราเพราะว่าผมกับกัฟก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมมันก็เลยสามารถอาจจะเล่นอะไรได้หลากหลายเล่นอะไรได้หลากหลายครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแฟนๆเขาคอยมาให้กำลังใจเราแล้วก็คอยสนับสนุนเราเขาก็รู้สึกว่าแต่ละครั้งอยากให้เขามีความสุขในการที่ได้มาดูเราเรื่องอยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะรู้สึกไม่ดีที่เขาวิจารณ์ไปในที่เขาวิจารณ์มาก็สำหรับวิจารณ์ใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการวิจารณ์ได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็เรื่องความพอเหมาะหรือว่า
กิจกรรมต่างๆที่อาจจะสื่อไปในทางไม่ดีพวกนี้เรารู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของรสนิยมเช่นการที่เราแต่งตัวเราจะว่าคนนึงว่าคนนี้แต่งตัวแรงแต่คนที่แต่งตัวก็อาจจะรู้สึกว่าธรรมดาของเขาก็ได้ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะผมก็ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะต้องทางเราแล้วก็ทางลูกค้าแล้วก็ทางคนวางแผนกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นว่าในอนาคตเนี้ยความเหมาะสมที่สูบเซตไว้เนี่ยควรจะเป็นในระดับไหนหรือว่าประมาณไหนแล้วกับทางฝั่งกราฟเนี่ยคุยกันนะวันนี้คุยกันอยู่แล้วครับก็นานนะก็ไม่นานก็น่าจะพอๆกันเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเสพดราม่าหรือว่ามาตามอะไรพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีคนมาอัปเดตมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เราทำงานเราอยากตั้งใจในการทำงานมากกว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะตั้งใจซ้อมสำหรับโชว์ในการในวันนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีโชว์ช่วงเย็นด้วยที่ผมตั้งใจมากแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับตามการเข้ามาปล่อยผ่านคุณมองยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมค่อนข้างจะปล่อยผ่านเพราะผมรู้สึกว่าเราเอาเวลาในการเสพดราม่าเนี่ยจริงๆนะตอนนี้ผมเป็นคนชอบดูซีรีส์มากเลยแล้วเวลาดูซีรีส์ไม่มีเลยอ่ะผมจะเวลาไปเสพดราม่าทำไมเหมือนเวลาแบบเวลาเลิกงานปุ๊บก็ต้องนอนแล้วเวลาดูซีรีส์แบบเวลาอ่านหนังสือดูหนังยังไม่มีเลยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราเวลาไปทำอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าหรือว่าเอาเวลาไปตอบแทนคนที่รักเราดีกว่าครับเช่นการแบบไปพัฒนาตัวเองแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นซ้อมกิจกรรมซ้อมโชว์ต่างๆเพื่อมาตอบแทนแฟนคลับทุกคนดีกว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับลูกอินเสิร์ตนี่ออกมาเขาไล่ตามมานะลูกนะหนึ่งสองสี่ลูกหนึ่งสองมีกล้องนี่ครับกล้องนี่นะครับเออแล้วไงพี่ก็ได้รูปหลับตาโอ้โหอีกรูปหนึ่งอ๋อหล่อๆนะคะพี่ยืนแล้วมีหนึ่งสองมีครั้งข้างนี้กล้องพี่ตอนนี้เก่งตาเลยครับจะกลัวหลับตาแต่เรายังไม่ไปดูไม่ไปเห็นพี่ภูมิยังไม่ได้ดูเขาไม่ได้ส่งให้ดูก่อนไม่ค่อยมีใครส่งแต่เห็นเนี่ยต้องเห็นแล้วครับพอดีตอกไปหมดเลยตรงนี้นะคะเขาจริงมาบางกิจกรรมที่ส่งบีฟมาแบบส่งก่อนวันรักก็มีครับผมก็มีแต่ไอ้นั่นมันนานแล้วไงตั้งแต่ปีที่แล้วงานเขาเรียกว่าไม่นานนะโอ้พี่ฟ้าบอกที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นอนได้ติดตอนเองที่ร้านอันที่เป็นทวีปที่หลานยังไงนะพี่แดงอ่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนครับที่มีฝากด้วยนะครับผมฝากน้องมิวกับสเก็ตเตอร์นะคะขอบคุณทุกคนมากนะครับนี่คือร้องเพลงเขาเองน้องพี่ฉันเอาไม่ได้เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะถามคนอื่นแถวนะคะเดี๋ยวพาให้พี่อาร์ติดต่อไปแล้วค่ะทำแถลงข่าวที่วันที่1ถึงก็เดี๋ยวให้พี่อาร์ติดต่อไปอีกทีเนาะฝากไปทำข่าวเยอะนะคะวันนี้มีค่ะขอบคุณมีโชว์ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งหมายแจ้งที่อาจจะมีอาจจะมีด้วยนะ